ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแม่พีชพัชระโพสต์ล่าสุดชาวเน็ตโยงเก่งบอกแคปชั่นแม่เด็ดมากหลังจากการออกไม้สัมภาษณ์ครั้งที่2ของแพททิเซียจนถูกมองว่าการมูฟออนเร็วของแพททิเซียนั้นคือการคบซ้อนนอกใจพีชพัชระก่อนจะยอมรับแล้วว่าตอนนี้กำลังศึกษาดูใจกับไฮโซหนุ่มโน้ตวิเศษมาได้2เดือนแล้วซึ่งถึงแม้จะมีแชทหลุดของพีชกับแพททิเซียออกมาและยังหาตัวคนแฮกไอจีไม่ได้ว่าใครทำชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยก็ยังส่งกำลังใจให้พีชพัชระรวมถึงกำลังใจดีๆจากคนรอบตัวพีททั้งเพื่อนๆและครอบครัวที่น่ารักอย่างคุณแม่ส้มที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาโพสต์รูปไปแล้วนั้นและล่าสุดเมื่อคุณแม่ส้มได้โพสต์ภาพที่กำลังนั่งเล่นเปียโนพร้อมกับแคปชั่นว่าเล่นกับไฟแป๊บงานนี้ชาวเน็ตถึงกับเข้าไปคอมเมนต์กันมากมายบอกว่าแคปชั่นแม่เด็ดมากเช่นไฟรักเปล่าคะแคปชั่นเด็ดจังค่ะชอบแคปชั่นคุณแม่มากๆเลยค่ะแคปชั่นเหลือกินค่ะคุณแม่แคปชั่นเด็ดดวงเลยค่ะแม้ล่าสุดพีชจะบอกว่าขอจบทุกอย่างแล้วไม่อยากได้เขาคืนหรืออยากจะคุยกับใครก็เชิญรวมไปถึงคุณแม่ส้มกับภาพนี้ก็อาจจะไม่ได้สื่อถึงอะไรแต่ชาวเน็ตก็โยงกันเก่งไปในทิศทางเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ